เธอเลนส์คอฟฟอร์ดถูกปลดจากแชมป์โลก IBF ในรุ่นเวลเทเวตแล้วเลื่อนทางเอนนิกขึ้นเป็นแชมป์โลกแทนโดยล่าสุดนั้นเธอเลนส์คอฟฟอร์ดไม่ได้เป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นเวลเทเวตในเวลาเดียวกันอีกแล้วหลังจากมีประกาศว่าทาง IBF ได้ปลดทางเธอเลนส์คอฟฟอร์ดออกจากตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวตและเลื่อนให้จารอนเอนนิกเป็นแชมป์โลกแทนโดยเหตุผลในการปลดเธอเลนส์คอฟฟอร์ดคือเขาไม่สามารถทำการป้องกัน แชมป์โลกไฟบังคับกับแชมป์โลกเฉพาะการอย่างจารอนเอน,นิกได้เพราะทางคอฟฟอร์ดนั้นมีเงื่อนไขในการรีแมทในสัญญาชกกับเอโรสเปนจูเนียโดยเมื่อวันที่25สิงหาคมทาง IBF ได้ส่งจดหมายให้ TBC p r o โปรโ mo ชันถึงทางเทเลนคอฟฟอร์เพื่อให้เริ่มทำการเจราจากับแชมป์เฉพาะการจารอนเอน,นิกโดยการเจราจามีกำหนดในวันที่24กันยายนโดยในวันที่22กันยายน IBF ได้รับอีเมลมาจากเฮลิสันวิสแมน ตัวแทนของเทอ r e เรนคอร์ฟอรที่เปิดเผยว่าสัญญาการโชกระหว่างคอ a w ฟอร์กับสเปนจูเนียมีเงื่อนไขาการรีแมตในทันทีทำให้ทางเทอ r e เรนคอร f ฟอรไม่สามารถหาข้อสรุปในการเจราจากับจารอนเอนิกได้และหลังจากนั้นโคโศกของ IBF ก็ได้แจ้งข่าวนี้กับ boxingscene.com นั่นเอง